สวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนครับสวัสดีนะครับยกมือไว้ไม่นะเพราะกระเป๋าห้อยอยู่มืออยู่นะครับเพิ่งเดินทางมาจากระยองครับพี่น้องมาขึ้นงานอยู่ระยองปวกแดงนะครับเสาร์แห้งตอนนี้เป็นเวลา 7:00 แล้วอยู่หน้าตึกโตเกียวมิวสิกหน้าตึกโตเกียวมิวสิกพี่น้องบรรยากาศยามเช้านะครับผมที่ออฟฟิศบางคนจะสงสัยว่าโตเกียวมิวสิกเป็นยังไงนะครับผมจะให้ดูอันนี้คือตึกโตเกียวมิวสิกนะครับผมของเราจะยาวตั้งแต่ห้องแรกไปถึงห้อง2ห้อง3ข้างบนโลตัสก็เป็นโตเกียวมิวสิกนะครับข้างล่าง2คูหาเนาะอีกแล้วข้างบนอีก3คูหาที่เราอาศัยอยู่ครับโตเกียวมิวสิกนะครับบริษัทโตเกียวมิวสิกคือจะเป็นหมดนี้เลยทั้งตึกทั้งหยวงนี่เลยยกเว้นโลตัสข้างล่างไม่ใช่ยกเว้นโลตัสข้างล่างจะบ่แมนแต่ว่าข้างเทิงนี่คือจะแมนเลยพี่น้องชั้น2ชั้น3แมนครับพี่น้องอันนี้เป็นท่าเสาตึกตอนเช้ายังมีคนนะครับตอนเช้าพักมีคนมันก็จะสะดวกต่อเด็กๆเราเวลาแบบว่ากินข้าวกินน้ำนะครับพี่น้องช้อปปิ้งโลตัสนะครับเด็กๆอยู่ชั้น3กันเด็กน้อยโตเกียวอยู่ชั้น3พี่น้องสะดวกสบายตรงข้างก็เป็น 7-Eleven ร้านขายยาก็มีสะดวกตรงข้างก็เป็นโรงแรมเวลาแขกไปทำงานก็มีโรงแรมอยู่ตรงข้ามนะครับนี่คือเคล็ดลับพวกเราโตเกียวมิวสิกนาตี้หมูปิ้งเร็วยามเช้าเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมไปนอนก่อนนะครับเพราะว่าเพิ่งถึงเด็กๆ ก็น่าจะมาถึงตามหลังมาไม่หานนี้ก็จะถึงแล้วนะครับบอยบิ๊กก็มาถึงก่อนนะครับผมน่ารักฝันดี 7:00 เช้าเดี๋ยวตื่นมาเจอกันครับสวัสดีวันแม่ทุกคนด้วยนะครับจุ๊บ